มาดูในส่วนของผมว่าอินดิเคเตอร์สำหรับเรื่องของ recession นะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมตั้งชื่อหัวข้อนี้ US Bank Tightening Policy and Recession เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้คำว่า US Bank Tightening คืออะไรนโยบายเนี่ยมันมีเฟดธนาคารกลางสหรัฐไปแล้วทุกคนคงไม่เถียงแล้วล่ะว่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วง Tightening Tightening ของธนาคารกลางสหรัฐก็คือการดึงเงินออกเขาเรียกว่า Quantitative Tightening Tightening แปลว่าเข้มงวดนะครับพูดง่ายคือจะไม่ยอมปล่อยเงินออกมาง่ายๆนะครับส่วนก่อนหน้านี้เขาทำ QE เขาเรียกว่า Quantitative Easing ก็คือยัดเงินเข้าไปยัดเงินเข้าไปอันนี้เป็นความหมายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะฮะแต่พอมาดูที่ตัวธนาคารเป็นภาพไมโครแต่ละธนาคารก็จะมีนโยบายการปล่อยสินเชื่ออยู่นะซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีนโยบายว่าเข้มงวดขึ้นหรือว่าผ่อนคลายลงแต่คราวนี้มันไม่มีมาตรการหรือว่ามีตัวเลขอะไรที่วัดว่าเขาเข้มงวดขึ้นหรือว่าเขาผ่อนคลายลงสิ่งที่เขาไปวัดก็คือว่าเขาก็ทำเซอร์เวย์ครับนะครับทำเซอร์เวย์กับไฟเนซีเนียเลนดิ้งออฟฟิเซอร์นะพูดง่ายๆคือผู้อนุมัติการปล่อยกู้ระดับพวกอาวุโสเท่านั้นคล้ายๆกับตัวเลข PMI ครับที่ออกเซอร์เวย์ว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจในอีก3เดือนข้างหน้าจะดีขึ้นหรือแย่ลง อันนี้ก็ออกเซอร์เวย์ไปเหมือนกันแต่เป็นการเซอร์เวย์ถามในแบงก์ที่มีหน้าที่ในการปล่อยสินเชื่อว่าคุณเข้มงวดขึ้นหรือคุณเข้มงวดน้อยลงหรือคุณผ่อนคลายในการปล่อยสินเชื่อแล้วเขาก็มาวัดเป็นตัวเลขที่ผมกำลังจะโชว์อยู่นี้นะครับมันก็เป็นการเซอร์เวย์แหละว่าถ้าตอบมากกว่า0ก็แสดงว่าเข้มงวดขึ้นถ้าต่ำกว่า0ก็แสดงว่าเข้มงวดน้อยลงหรือว่าผ่อนคลายอันนี้เขาเรียกว่า Bank Tightening Tightening คือคนมาขอสินเชื่อเขาพิจารณาหรือเขาให้ยากขึ้นเช่นจากนี้ไปให้แรกๆเนี่ยเอาปีหนึ่งได้แสนเหรียญต่อดอลลาร์รายได้เขาปล่อยกู้ได้เท่านี้ปรากฏว่าตอนนี้ได้แสนเหรียญปล่อยกู้ได้ลดลงนะเขาเรียกว่าไททานิ่งนะครับปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยมีการตอบแบบสอบถามที่เป็นไททานิ่งมากขึ้นนะซึ่งตอนนี้อยู่ในระดับประมาณ 24% นะครับซึ่งเมื่อใดก็ตามที่มันขึ้นมาถึงระดับเกินกว่า 20% ขึ้นไปเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจหรือ recession นั่นเองนี่ครับซึ่งเวลาที่มันจะสูงสุดปุ๊บเนี่ยเขาแสดงว่าโอ้โหแบงค์แม่งกูไม่ปล่อยละวันนี้มาถึงจุดนี้ละอันนี้โควิดตัดตรงนี้ไปเถอะ เขาตัดตรงนี้ไปเถอะแต่สังเกตว่าเวลามันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาขึ้นมาถึงจุดสูงสุดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิด recession ทันที แค่จะถึงก่อนเศรษฐกิจจะวิกฤตก่อนหรือว่าจะเกิดเศรษฐกิจจะวิกฤตระหว่างที่เขาไทเทเนนิ่งเต็มที นะครับอันนี้เกิดหลังนะครับซึ่งเราบอกว่าเราตัดทิ้งไปมันเป็นโควิดนะฮะมันเกิดขึ้นเร็วมากจนไทเทเนนิ่งไม่ทันเอางี้แล้วกันรอบนี้ขึ้นมาตรงนี้ละเพราะนั้นมันระบุอีกอย่างหนึ่งนะครับและอะไรที่มันทำให้ยังขึ้นมาตรงนี้แล้วทำไมตัวเลข Data มันยังไม่ได้แย่ลงอยากให้ดูตัวเลขนี้นะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขการแสดงการเติบโตของสินเชื่อคือเส้นสีเขียวข้างล่างสินเชื่อไม่โตสินเชื่อเติบโตกับตัวไททานิ่งเมื่อกี้รูปเดิมนะครับไททานิ่งรูปเดิมยอดเดิมรูปเดิมเติมเส้นสีเขียวเข้าไปนะครับเส้นสีพายนะครับเข้าไปอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้มันคือการเติบโตของสินเชื่อซึ่งต่ำกว่าตรงนี้ก็คือลบ 20% เอ้ยตรงนี้ก็นั่นขวาก็คือตัวโกรธของสินเชื่อโกรธของสินเชื่อสังเกตได้ดีตอนนี้โกรธของสินเชื่อสูงมั้ยยังไม่ลงตามสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยเวลาตัวเนี้ยขึ้นไปเนี่ยมันจะตามมาด้วยสินเชื่อที่ลดลงเวลาไอ้ตัวเนี้ยขึ้นเห็นมั้ยไทเทนนิ่งมากขึ้นการเติบโตของสินเชื่อก็ลงมาจนติดลบการเติบโตของสินเชื่อก็เลยลงมาโกรธคือขวามือโอเคโอเคโอเคขวามือนี่ศูนย์เส้นสูงอยู่นี่นะครับโกรธคือขวามือสังเกตได้ดีว่าตอนนี้ค่าของความไททานิ่งมันเพิ่มขึ้นแต่โลนโกรธยังไม่ลงโลนโกรธยังไม่ลงแสดงเห็นว่าอะไรแสดงว่าตลาดเขาเพิ่มความเข้มงวดแต่สินเชื่อยังมีคนขอมาเรื่อยๆมันก็เลยยังโตอยู่นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยถ้ามันไททานิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสินเชื่อเนี่ยมันจะเริ่มลดลงตามซึ่งมันจะอินดิเคตในเรื่องของอะไรก็คือเรื่องของ recession ที่จะตามมาซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพอคุณไททานิ่งเนี่ยสินเชื่อยังไม่ลงทันทีเห็นป่ะคุณไททานิ่งขึ้นไปเรื่อยๆสินเชื่อไม่ลงทันทียังขึ้นต่อเห็นป่ะเนี่ยคุณไททานิ่งจริงแต่สินเชื่อก็ยังขึ้นต่อแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณไททานิ่งถึงจุดสูงสุดเนี่ยไททานิ่งตรงนี้ปุ๊บสินเชื่อก็ยังขึ้นต่อเห็นป่ะสินเชื่อยังขึ้นต่อนี่ก็เหมือนกันไททานิ่งเพิ่มขึ้นสินเชื่อก็ยังเพิ่มขึ้นต่อแต่พอผ่านไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยสินเชื่อก็จะเริ่มลดลงสินเชื่อก็จะเริ่มลดลงมาลดมาติดลบเลยนะทั้งสองครั้งเพราะนั้นรอบนี้ก็เป็นไปได้นะครับว่าสินเชื่อติดลบรอบนี้ก็ติดลบนะครับสินเชื่อรอบนี้แสดงว่าโอกาสที่แบงก์จะมีรายได้หรือกำไรลดลงเป็นไปได้สูงมากเพราะตอนนี้สินเชื่อคุณโตดีขนาดนี้ครับตอนนี้ถ้าสินเชื่อลดลงนั่นหมายถึงว่ากลุ่มที่จะลงก่อนกลุ่มแรกกลุ่มที่คุณควรสะสมกลุ่มแรกคือมันจะลงมาตรงนี้คือกลุ่มแบงก์ไงครับมันจะลงมาก่อนนั่นคือที่มาว่าทำไมผมต้องไปดูเพราะว่าเดี๋ยวแบงก์จะมีการประกาศผลประกอบการออกมาช่วงนี้ซึ่งมันจะเป็นปัจจัยลบกดดัน
ตลาดหุ้นไม่ใช่แบงก์ไทยนะครับอ๋อขอรวมเท่าที่ไม่ใช่แบงก์ไทยนะครับอันนี้แบงก์อเมริกานะครับอันนี้คือตัวเลขของอเมริกาทั้งนั้น US ดูเอสทั้งนั้นเลยนะครับตัวเลขอเมริกาเนี้ยมันจะเป็นการบอกหุ้น JP Morgan Morgan Stanley Wells Fargo Goldman Sachs พวกนี้ก็จะเริ่มค่อยๆทยอยประกาศออกมาผลประกอบการไม่น่าจะดีและไกด์แดนสำหรับปีหน้าผมบอกได้เลยเจอภาพนี้รู้เลยคือมันเหมือนกับว่าเส้นสีเขียวใกล้จะโค้งลงแล้วใช่ใกล้โค้งลงแล้วคือเส้นการเติบโตของสินเชื่อแล้วเส้นตรงนี้เขาจะต้องไททันนิ่งเพิ่มขึ้นแน่ๆด้วยนโยบาย aggressive ที่เหน่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่านโยบายของเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆสินเชื่อก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและการที่สินเชื่อแพงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะตามมาด้วยความกลัวหรือความเสี่ยงที่จะปล่อยสินเชื่อในอนาคตที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่แชร์เอาไว้นะครับเอาไว้ไม่ได้ให้กลัววันนี้นะเพราะว่าเราก็ยังมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยลงรอบนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวด์แต่การรีบาวด์ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมเขียนไว้ในไลน์ด้วยนั่นเองอยากแชร์นิดนึงก่อนนะครับก่อนที่เน่งจะไปคุยเรื่องของหุ้นหลายตัวนะวันนี้เดลี่เรามีแนะนำหุ้นหลายตัวซึ่งมันคงต้องมีมิ้นท์อยู่ตัวแน่ๆเลยไม่มีเป็นเงียบด้วยวันนี้คุณมีตลาดสอบพอไม่มีเฮ้ยหุ้นน้ำมันขึ้นไม่มีตลาดสอบพอเนี่ยคุณ BCP ท็อปไม่มีจริงดิวันนี้คุณถ่ายคิดได้ไงวะอ่ะผมก็เขียนไว้ในไลน์ของผมนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องจับตาดูที่เราไม่ได้คุยกันตอนต้นของรายการนะครับคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเด็กซ์จะฟื้นตัวลงไปรอบนี้น่าจะฟื้นตัวอยู่เลนจ์ของมันก็อยู่ประมาณ 1,550-1,570 ในช่วงการสะสมนะครับต่อให้ขึ้นไปเนี่ยเราก็มอง end target ว่าอยู่ประมาณสัก 1,600-1,620 ครับเกินกว่านั้นได้ยากนะครับเกินกว่านั้นได้ยากเพราะว่าเรายังมีความกลัวที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับแต่ดาวไซด์ไม่เยอะนะครับจากนี้ไปไม่ได้เยอะมาก 1,570 ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับนะครับถือว่าน้อยคงไม่ลงไปถึง 1,520 ที่เกิดขึ้นเป็นโลเดิมก่อนหน้านี้นะครับตลาดดาวโจนส์เราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นคงไม่มีปัญหาดอลลาร์อินเด็กซ์กลับมาแข็งค่าขึ้นจากตัวเลขการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้นวิกซ์อินเด็กซ์เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจดีเสือกวิกซ์อินเด็กซ์เสือกเสียงขึ้นงงที่เพียงนะแล้วก็จะมีตัวเลขอันหนึ่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งเราต้องกังวล นะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่ผูกพันกับเราก็คือ PMI ของภาคบริการในประเทศจีนครับประกาศออกมาอยู่ที่ 49.3 นะครับหดตัวนะหดตัวครับเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยอยู่ที่55ประกาศเดือนล่าสุดอยู่ที่ 49.3 นี่ PMI นะครับตัวเลขจริงตายหาแล้วเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยนะครับแต่ประเทศไทยเราก็จะมีข่าวดีตรงที่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะถูกมองว่าปีหน้าเศรษฐกิจ IMF มองว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะโตเพิ่มขึ้นนะครับครับจะโตที่4% จากเดิมที่เราโตปีนี้อยู่ประมาณ 3.3% นะครับปีหน้าเราจะโตตั้ง 4.3 เนี่ยปีนี้เราโตแค่ 3.3 เองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นภาพที่เรามองว่าปีนี้เราโตดีกว่าเอ้ยปีหน้าเราจะโตดีกว่าปีนี้ก็จำกัดดาวไซด์ของเรานะครับอันนี้คือที่เขียนในเปเปอร์นะครับก็หุ้นแนะนำก็พูดกันไปละพลังงานธนาคารสอพอทำไมเฮ้ยคุณรู้ละคุณต้องมีพวก SCB KBank BBL เนี่ยตัวใดตัวหนึ่ง Advance ไม่ใช่เฮ้ยไม่ได้ไงวะอย่าบอกว่าเซนเทลไม่มีทางเซนเทลแพงมากเอราวัณก็ขึ้นไปเยอะแล้วน่าเทคโปรฟิตมากกว่าอ่ะเดี๋ยวผมไปดูของเน่งกันครับขี้เกียจเดา